สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการซีรีส์ใส่ไข่นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวน่าประทับใจของความรักมาเล่าให้ฟังครับในศตวรรษที่17ครับโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยได้กลายเป็นคนที่ดูแลปกป้องประเทศอังกฤษนะครับวันหนึ่งครับทหารภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเกิดทางผิดพลาดครับคอมเวลเนี่ยได้สนใจสั่งประหารชีวิตชายคนนี้ครับโดยเวลาในการประหารเนี่ยก็คือการที่เมื่อระฆังที่ตีเสียงระฆังเคอร์ฟิวดังขึ้นเมื่อไหร่การประหารก็จะเกิดขึ้นครับตอนที่กำลังรอเสียงระฆังอยู่นะครับก็คนที่เป็นทหารที่คอยจะฆ่าก็ยืนรอฟังคำสั่งแล้วก็เวลาที่เป็นเวลาเคอร์ฟิวจะตีปุ๊บเนี่ยก็ผ่านไปเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงระฆังครับคนก็แปลกใจมากทุกคนหันขึ้นไปมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ระฆังที่ไม่ได้ตีเห็นหญิงคนหนึ่งครับขึ้นไปแขวนตัวอยู่ในไม้ที่จะใช้ตีระฆังนะครับขวายมาอยู่นั้นทำให้ระฆังนี้ไม่สามารถตีได้นะครับสุดท้ายเมื่อหรือว่าคอมเวลเนี่ยได้เห็นปุ๊บก็เลยรู้สึกสัมผัสนะครับประทับใจหญิงคนนี้ก็เรียกหญิงนี้ลงมาครับหญิงนี้เดินลงมาแล้วก็แบมือที่เปื้อนเลือดเพราะว่าเจ็บปวดมากที่ก็ไปแขวนอยู่อย่างนั้นแล้วก็มือก็แตกเลือดกระซิบเลยคอมเวลก็เลยพูดประกาศต่อหน้าลานประหารว่าเพราะความรักที่หญิงคนนี้กระทำต่อชายที่เขารักนั้นวันนี้จะไม่มีการตีระฆังเคอร์ฟิวหมายถึงว่าวันนี้จะไม่มีการประหารทหารหนุ่มคนนี้เรื่องราวที่ท่านผมคิดถึงพระเยซูคริสต์ครับที่พระองค์ได้ทรงมาตายเพื่อไถ่บาปของเราในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปนั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเราครับตอนที่เราเป็นคนผิดพลาดเหมือนทหารคนนั้นครับมีข้อผิดพลาดนะครับแต่หญิงคนนี้กำลังสะท้อนภาพให้เห็นว่าเปโตรคิดมาเกาะเพื่อระฆังที่ตีในแดนประหารจะไม่ดังขึ้นโดยแลกกับความเจ็บปวดของเธอเองโอ้นี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากครับพระเยซูทำเหมือนกันครับโปร่งมาที่ไม้ตีระฆังนะครับของพระเจ้าพระบิดาว่าโปร่งจะลงโทษลูกแล้วพระเยซูมาขวางทางไว้เป็นคนกลางยอมเจ็บปวดพระฤทธิ์ของโปร่งไหลออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ชำระความผิดบาปของเราครับนะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่เนี่ยเยซูได้ทรงแสดงความรักของพระองค์กับเราแบบนี้ครับวันนี้ครับท่านทั้งหลายน่าจะแสดงความรักต่อคนที่เรารักเช่นกันครับหรืออาจต้องถึงกับต้องเสียชีวิตครับเราควรทำแสดงความรักต่อคนรอบข้างเราโดยการเล่าเรื่องข่าวประเสริฐให้เขาฟังครับว่าพระเจ้าทรงรักเขาเพียงใดเหมือนพระเจ้าทรงรักเราครับนี่ผมจึงสนใจครับว่าเรื่องราวนี้คงท้าทายเราแสดงความรักกับผู้คนมากมายว่าพระเจ้าได้ทรงรักเขาอย่างแท้จริงพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ